วัสดีค่ะปกติเวลาเราพูดถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีทั่วไปในตลาดเนี่ยนะคะแต่ละหนึ่งกลุ่มก็มักจะมีสารประกอบที่สำคัญที่มีความโดดเด่นเนี่ยเพียงหนึ่งชนิดเท่านั้นแต่ในวันนี้นะคะพิมจะพูดถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้ในการบำรุงผิวนะคะแต่ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีสารประกอบสำคัญ2ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Q10 และ Astaxanthin ค่ะโดยเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า Q10 เนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะหรือถ้าเกิดคุณมีริ้วรอยอยู่แล้วเขาก็จะช่วยให้แลดูจางลงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยถนอมผิวพรรณนะคะให้ดูเปล่งปลั่งสดใสแล้วก็มีประสิทธิภาพในการช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยค่ะสำหรับ Astaxanthin เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะคะคือเรียกว่าสูงกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าสูงกว่า Q10 800เท่านะคะแล้วก็สูงกว่าคาทิซีนที่เป็นสารสกัดจากชาเขียว560เท่าแล้วยังสูงกว่าวิตามินอีถึง550เท่าอีกด้วยนะคะนอกจากนั้น Astaxanthin นะคะยังช่วยทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นคงความอ่อนวัยนะคะลดริ้วรอยร่องลึกความหย่อนคล้อยของผิวนะคะแล้วยังช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะคะคือแบรนด์ที่ชื่อว่า Positive ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่พิมจะนำมาพูดถึงนะคะก็คือ Positive Q10 Astaxanthin Lotion ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นโลชั่นปรับสภาพผิวที่มีประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะแล้วก็ลดการเสื่อมของเซลล์ผิวของเราค่ะโดยที่เขาจะช่วยปกป้องผิวเราเนี่ยนะคะจากมลภาวะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของผิวที่หมองคล้ำแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยโดยที่นอกเหนือจากตัวนี้จะมี Q10 และ Astaxanthin แล้วเนี่ยนะคะเขายังมีส่วนผสมของกรดไฮยาลูรอนิกนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำนะคะจึงทำให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นนะคะเปล่งปลั่งนะคะลดการสร้างอนุมูลอิสระช่วยกรองรังสี UVซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ถูกทำลายแล้วนะคะแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยจุดด่างดำทำให้ผิวดูเต่งตึงนะคะแล้วยังเป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่ใช้ร่วมกับตัว Q10 อีกด้วยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะคือ Positive Q10 Astaxanthin Serum ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มบำรุงผิวอย่างล้ำลึกนะคะที่มีส่วนผสมของ Q10 และ Astaxanthin ค่ะเพื่อที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินใต้ผิวปกป้องผิวเราจากมลภาวะแล้วก็ UV ด้วยค่ะแต่นอกเหนือจาก Q10 และ Astaxanthin แล้วนะคะเซรั่มตัวนี้เนี่ยยังมีส่วนผสมของ Soluble Collagen นะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นคอลลาเจนชนิดเดียวกับที่พบในผิวหนังของมนุษย์นะดังนั้นจึงสามารถที่จะซึมลงสู่ผิวของเราได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าคอลลาเจนชนิดอื่นๆจึงสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวของเราได้นะคะแล้วยังลงไปให้ความชุ่มชื้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินนะคะให้กับชั้นผิวหนังของเราให้กลับมาดูนุ่มเนียนเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ไร้ริ้วรอยได้อีกครั้งนึงค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่3นะคะคือ Positive Q10 Astaxanthin Cream ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นครีมลดเลือนริ้วรอยนะคะที่มีส่วนผสมของ Q10 และ Astaxanthin นะคะที่จะช่วยเติมเต็มริ้วรอยร่องลึกให้ค่อยๆตื้นขึ้นนะคะฟื้นฟูผิวที่หย่อนคล้อยเนี่ยให้กลับมาตึงกระชับเหมือนเดิมนะคะให้แลดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกเหนือจาก Q10 และ Astaxanthin แล้วเนี่ยนะคะครีมตัวนี้ยังมีส่วนผสมของโทโคฟิลินอะซิเตตนะคะหรือที่เรียกว่าวิตามิน E นั่นเองนะคะจะช่วยป้องกันนะคะแล้วก็ซ่อมแซมผิวของเราที่สึกหรอไปนะคะแล้วก็ช่วยยืดเวลาแล้วก็ยับยั้งนะคะความเสื่อมของผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมีริ้วรอยช้าลงนะคะแผลเป็นต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะคือเรียกว่าชะลอการเสื่อมแล้วก็ซ่อมแซมอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากจะเป็นสารบำรุงแล้วเนี่ยนะคะยังให้ความชุ่มชื้นลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ปกป้องผิวของเราจากอันตรายของแสงแดดอีกด้วยค่ะมาถึงขั้นตอนการปกป้องผิวจากแสงแดดกันบ้างนะคะกับ Positive Q10 Astaxanthin UV SPF 50+ PA++++ นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นครีมกันแดดเนื้อครีมสูตรบางเบานะคะพร้อมที่จะซึมลงสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวเลยค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะมีความสามารถในการปกป้องผิวของคุณจาก UVA UVA 1แล้วก็ UVB ด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขามีส่วนผสมของ Q10 และ Astaxanthin อยู่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสมากขึ้นนอกจากนั้นนะคะยังมีส่วนผสมเพิ่มเติมลงไปนะคะก็คือจะเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวของคุณนะคะให้ความชุ่มชื้นสูงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะคะให้ผิวของคุณเนี่ยดูเปล่งปลั่งแม้ว่าจะเป็นขั้นตอนการปกป้องผิวจากแสงแดดก็ตามค่ะส
สำหรับวิธีการใช้ Positive Q10 Astaxanthin ทั้ง4ตัวนี้ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการล้างทำความสะอาดผิวหน้าของคุณจากนั้นซับให้แห้งนะคะแล้วเริ่มขั้นตอนแรกด้วยการใช้ตัวโลชั่นค่ะให้หยดโลชั่นนะคะลงบนฝ่ามือตบเบาๆให้ทั่วใบหน้านะคะจนกระทั่งโลชั่นเนี่ยซึมซาบลงสู่ผิวจากนั้นตามด้วยตัวเซรั่มนะคะให้กดเซรั่ม2ปั๊มนะคะลงบนปลายนิ้วทาให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ลูบไล้และนวดเบาๆจนเนื้อเซรั่มเนี่ยซึมซาบลงสู่ผิวของคุณค่ะสำหรับขั้นตอนที่3นะคะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยการใช้ตัวครีมนะคะให้แต้มครีม5จุดเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะแล้วก็ลูบไล้พร้อมนวดเบาๆจนเนื้อครีมเนี่ยซึมซาบลงสู่ผิวของคุณโดยขั้นตอนการใช้โลชั่นเซรั่มแล้วก็ครีมเนี่ยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งในเวลาเช้าและเย็นนะคะส่วนตัวที่เป็นกันแดดนะคะคือตัว UV เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เฉพาะช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนะคะโดยวิธีการที่พิมโชยคุณเห็นตอนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการใช้ในปริมาณ2ข้อนิ้วนะคะแต่พิมแบ่งเป็นการลงครั้งละเสร็จ1ส่วน3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับเป็นการลง3ครั้งได้ปริมาณเท่ากับ2ข้อนิ้วนะคะจะสังเกตได้นะคะว่าในแต่ละครั้งที่ทาลงไปเนี่ยนะคะไม่มีคราบขาวนะคะแล้วก็ไม่เป็นขรุ่ยขึ้นมานะคะสุดยอดมากๆนะคะพอทาลงไปเนี่ยผิวจะแลดูเป็นเงาสวยนะคะในการทาลงไปแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนาขึ้นมาด้วยนะคะเพราะนั้นทำให้คุณสามารถทากันแดดนะคะก่อนที่จะแต่งหน้าได้อย่างมั่นใจค่ะสำหรับคุณที่ให้ความสำคัญกับการบำรุงผิวเพื่อลดเรือนริ้วรอยนะคะอาจจะลองหาผลิตภัณฑ์ของ Positive Q10 Astaxanthin มาใช้นะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นส่วนประกอบเยอะมากจริงๆค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ